พยายามพูดคุยถามไถ่นะครับว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างเขามีอะไรที่อยากให้คุณพ่อหรือคุณแม่ช่วยไหมหรือบางคนเป็นคู่สมรสถามไถ่ดูนะครับหรือมีปัญหาในเรื่องของการทำงานการใช้ชีวิตประจำวันหรือการเรียนอะไรบ้างที่คุณพ่อคุณแม่หรือคู่สมรสเองก็จะช่วยเหลือเขาได้ไหมนะครับโรคซึมเศร้าก็เป็นโรคทางอารมณ์ชนิดหนึ่งอย่างนะครับก็คือผู้ที่มีอาการซึมเศร้าเนี่ยครับมักจะมีอารมณ์เบื่อเศร้าอยู่ตลอดเวลาไม่ค่อยอยากจะพูดคุยสูงสิงกับใครไม่สามารถที่จะรับผิดชอบหน้าที่ในชีวิตประจำวันต่างๆได้เช่นอาจจะเป็นเรื่องของการเรียนการที่เขาจะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการดูแลคนในครอบครัวก็อาจจะทำได้ไม่ดีเท่าที่เคยอันเนื่องมาจากอารมณ์ของเขาส่วนหนึ่งก็เป็นจากใจจากตัวบุคคลเช่นอาจจะเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์ของภาวะหรือโรคซึมเศร้านี้ในครอบครัวการที่เขาอาจจะได้รับการเลี้ยงดูอย่างไม่เหมาะสมมีการลงโทษตำหนิต่อว่ารุนแรงหรืออาจจะมีการทารุณกรรมในครอบครัวครอบครัวมีปัญหามีความขัดแย้งกันอยู่เป็นประจำสม่ำเสมออาจจะไปพบกับปัญหาในชีวิตประจำวันต่างๆเช่นปัญหาเรื่องของการเรียนความสัมพันธ์กับเพื่อนหรือปัญหาของที่ทำงานนะครับปัจจัยตัวที่เขามีความเสี่ยงอยู่แล้วก็อาจจะพัฒนาไปเป็นโรคซึมเศร้าต่อไปได้นะครับก็อาจจะลองสังเกตดูว่าตัวอารมณ์ของเขามีการเปลี่ยนแปลงไปไหมเช่นกิจกรรมต่างๆที่เขาอาจจะเคยชอบทำพวกงานอดิเรกต่างๆอาจจะไม่ค่อยอยากจะไปทำเหมือนแต่ก่อนหรือทำแล้วก็ไม่ค่อยสนุกเหมือนแต่ก่อนอาจจะมีความพยายามที่ไม่ค่อยอยากพูดคุยหรือสุมสิงกับใครอาจจะมีทั้งเรื่องของการนอนเยอะนอนมากบางคนอาจจะนอนไม่หลับก็ได้หรืออาจจะเป็นเรื่องของการกินเยอะกินมากเพื่อจัดการกับความเครียดหรือบางคนก็กินไม่ลงบางคนก็อาจจะมีความคิดไปถึงเรื่องของการฆ่าตัวตายหรือทำร้ายตัวเองนะครับพยายามพูดคุยถามไถ่นะครับว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างเขามีอะไรที่อยากให้คุณพ่อหรือคุณแม่ช่วยไหมหรือบางคนเป็นคู่สมรสถามไถ่ดูนะครับหรือมีปัญหาในเรื่องของการทำงานการใช้ชีวิตประจำวันหรือการเรียนอะไรบ้างที่คุณพ่อคุณแม่หรือคู่สมรสเองก็จะช่วยเหลือเขาได้ไหมนะครับบางครั้งตัวของผู้ที่เป็นซึมเศร้าเองอาจจะยังไม่ได้บอกณตอนนั้นเองครับเป็นตัวเราก็อาจจะเปิดกับเขาไว้นะว่าครับว่าถ้ามีอะไรก็สามารถที่จะเข้ามาพูดคุยแล้วก็ปรึกษาเราได้ตลอดเวลาผู้ที่อยู่ในครอบครัวกับผู้ที่มีภาวะซึมเศร้านะครับก็พยายามใช้ชีวิตประจำวันต่างๆให้เป็นปกตินะครับเช่นช่วยดูแลในเรื่องของการกินการนอนพาเขาตื่นขึ้นในเวลาเช้าอย่างเงี้ยครับแล้วก็ให้เขานอนตามเวลาอย่างสม่ำเสมอนะครับรวมถึงการกินก็แม้เขาจะไม่ค่อยอยากจะกินอะไรเท่าไหร่ก็พยายามชักชวนพาไปกินข้าวกันแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆร่วมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นกิจกรรมที่เป็นการออกกำลังกายนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เรื่องของอารมณ์ซึมเศร้าต่างๆก็ดีขึ้นได้นะครับแล้วถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe LamaChannel ด้วยนะครับ